สวัสดีโจทวีชาแนลนะครับโอ้โหวันนี้บังเบิดนะฮะไม่ได้ถ่ายไปหลายคลิปนะฮะวันนี้กั้งเข้านะฮะแล้วก็ปูม้าครับเพียบนะครับกั้งโลเท่าไหร่ครับ250ให้กั้งขึ้นมาก็มีคนจองเลยนะจริงๆเราก็จองในทะเลเลยนะเราจองตั้งแต่อยู่ในทะเลนะครับกั้งกระดานนะครับก็ไม่เหมือนกับกั้งตะกั่วแตนนะกั้งพวกนี้จะเป็นกั้งหัวแข็งนะยิ่งเป็นอยู่ในนั้นดิ้นอยู่นะติดมากับอวนปูนะปูมีปูฤาษีด้วยนี่ครับตัวใหญ่ฤาษีปูนี้กินได้นะกินกล้ามมันนะนี่ผมรับนั้นมีปูนี้ด้วยนะปูอะไรนี่ปูอะไรปูเรด้าเรด้าที่มีโซนเน็ตด้วยอ่ะปูเรด้านะนี่ได้โลยังนี่ได้แล้วมั้งประมาณ10ตัวมั้งโลนะ10ตัวโลนะ10ตัวโลดีหนอกใส่2ตัวไปจอยเอาวะเขาจองเลยเขาจองแล้วฮะโอ้เออหนอกนี่นะจองแก้วได้ยินเปล่าจองวันเสาร์จองแต่ยังไม่ได้จองจองตั้งแต่อยู่ทะเลเขาป่ะจองนี่แล้วเราตัดราคาได้ไหมวะเขาให้25ว่า28นี่ได้ไหมโดยมันจะอยู่เบิร์ดอีกนานพอแล้วเนี่ยผ่อนขายอยากขายนะราคาเท่ากับปูนะราคาเท่ากันกับปูนี่โหแกะเก่งมากเลยนะวิธีการแกะปูนะแล้วก็แกะกั้งนะได้มาเที่ยวแล้วครับเห็นแต่รถมาครับที่หอแล้วไปข้ามถึงนู้นเลยเหรอพี่อันนี้ใกล้ถึงคิวยังเนี่ยอยากดูปูนี้ใกล้ถึงคิวยังใกล้จะถึงคิวแกะยังยังเหรอนี่ครับโอ้โหจะกินได้นะป่ะกล้ามนะกล้ามมันอร่อยนะเนื้อในตัวก็กินได้เนื้อนั้นเลยนะแต่ว่าปูน้ำหนีบนะถ้าหนีบแล้วโดนแล้วก็เลือดออกเลยนะแข็งแรงมากแล้วที่วัดตัวนี้มันก็เลือดโอ้หลังเลือดเป็นชั่วโมงสองตาบอดยืดติดตามชมครับพี่โจทวีชนะครับกั้งทะเลครับ